ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับสำหรับ F Racing นะครับใครที่เล่นอยู่นะครับเพราะว่าตัวเกมมีการอัปเดตเพิ่มฟีเจอร์หลายๆส่วนเข้ามานะครับ อย่างแรกเลยนะครับรถที่เพิ่มเข้ามานะครับมี2รุ่นนะครับเพิ่มเข้ามานะเป็นรถรุ่นLeaf OG นะครับตัวนี้จะได้ใครที่ลงไปวิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็ถ้าได้อันดับอยู่ในเลนของเขานะครับก็จะได้รุ่นนี้มาด้วยนะครับมีอยู่5วันนะครับช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับตัวรถเนี่ยก็จะมีหลากหลายลายนะครับเป็นลายของปีของทางจีนเขานะครับนี่ปีหนูมีมังกรมีงูนะครับมีปีหมานะครับปีหมูนะครับคิดว่ามันมี12ราศีนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยน่าจะออกมา5นะครับแล้วก็คงจะต้องไปสะสมกันอีกก็มันมีออกมาแล้วนะผมเห็นมีแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้เขาได้มาจากไหนกันนะครับอีกรุ่นนึงครับที่ออกมาเนี่ยคือ Leaf SX นะครับรุ่นนี้ใครที่ลงไปวิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็จะได้รถรุ่นนี้มานะครับจริงผมเข้าไปเล่นไม่ทันนะก็เลยต้องซื้อมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำเวลาได้ดีมากนะครับเรามาเทียบกับรถรุ่นเก่าๆดูนะรุ่นเก่าๆนะครับเป็น Leaf Ambition Leaf Aspire Leaf Blur นะครับลองดูอัตราเร่งแล้วก็ท็อปสปีดนะเทียบกันดูเนี่ยมันเหมือนเป็นรถคนละคลาสกันเลยนะครับ270 280 240นะครับเทียบกับตัวเก่า3ตัวเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะคือดีกว่าเยอะเลยนะครับรุ่นไอตัวรถรุ่นใหม่2รุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะใช้2รุ่นนี้นะครับในการลงไปวิ่งทำเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูลีดเดอร์บอร์ดกันนิดนึงนะครับว่าคันไหนมันทำเวลาได้ดีนะครับนี้เป็นอีเวนต์เดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเห็นว่าตัว Leaf SX เนี่ยทำเวลาได้ดีอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับตัวนี้มี OG ด้วยนะ OG อยู่อันดับ38นะครับก็จะเป็นรถรุ่นใหม่หมดเลยนะครับเป็น2รุ่นนี้นะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีก็ควรจะมีนะครับเพราะไม่งั้นสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสเปครถมันต่างกันมากนะครับเรื่องอัตราเร่งผมลองไอ้ตัว SX แล้วนะครับเพราะว่า SX มันทำเวลาได้ดีอยู่อันดับต้นๆนะครับผมก็เลยใช้คันนี้ตลอดนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับเทียบกับรถรุ่นเก่าเนี่ยท็อปสปีดนะครับแตกต่างกันแบบเห็นชัดๆเลยนะครับอัตราเร่งนะครับก็แตกต่างกันแบบชัดๆเลยนะครับแล้วก็การเข้าโค้งก็ดีกว่าด้วยนะครับจะมีข้อเสียนิดนึงคือระยะเบรกมันจะไกลกว่านะครับเพราะว่ารถมันทำความเร็วมาสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นระยะเบรกเนี่ยจุดเบรกเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับจากการใช้รถรุ่นเก่าๆนะครับและอีกจุดนึงมันจะมีอาการโอเวอร์สเตียร์นิดหน่อยนะเวลาช่วงจังหวะที่เราเลี้ยวจบแล้วเราพยายามจะหักพวงมาลัยกลับมาให้ตรงนะบางทีมันเหมือนมันจะเลี้ยวต่ออ่ะเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะถ้าใครจะใช้นะครับแต่ถ้าใช้แล้วเนี่ยรับรองเลยว่าเวลาลดลงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับรถรุ่นใหม่นะครับก็แล้วก็ในอนาคตเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยครับว่ามันมีออกมาหลายลายเลยนะไอ้คริสต์มาสก็มีหลายลายนะครับอันนี้ผมซื้อมาลายเดียวนะครับแล้วก็ตัวจีเนี่ยมีหลายลายนะครับอนาคตเนี่ยเขาจะมีระบบฟิวชั่นรถนะครับก็คือเหมือนเอารถเนี่ยมารวมร่างกันหรือไงก็ไม่รู้นะก็เป็นรถคันใหม่ที่มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รีบร้อนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขายนะครับหรือใครอยากได้ ETH ใครอยากได้เหรียญหรือว่าใครอยากแปลงเป็นเงินดิจิตอลก่อนก็ขายได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากรถมันออกมาเยอะแม่นะครับอย่างผมเนี่ยเล่นไปเนี่ยช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยได้รถมาเพิ่ม5คันเลยนะครับซึ่งถ้าว่าจริงก็น่าจะคืนทุนแล้วแหละถ้าขายหมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูราคากันนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงนี้รถมันออกมาเยอะนะครับคนก็มีคนออกมาขายเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้ราคาค่อนข้างถูกนะครับเว็บ OpenSea นะครับจะเห็นว่า
เนี่ยออกมาเต็มเลยรถรุ่นใหม่ด้วยนะครับ Levoji นะ 0.0012 OG นะครับ OG SIS ก็มีนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ชี้เป้าไว้เลยนะครับใครอยากจะลงมาทำเวลาดีๆนะครับ 0.0012 เหมือนกันก็ราคาเท่า OG เลยนะครับแต่ว่าจะออกมาน้อยกว่า OG เพราะว่า OG มันรถมันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาน่าจะสู้ SIX ไม่ได้ถ้าขับเนียนๆนะครับเหมือนถ้าขับเพอร์เฟกต์เนี่ยเทียบกันทั้ง2คันเนี่ยตัว SIX น่าจะทำเวลาดีกว่านะครับมาดูราคากันนิดนึงตกคันละประมาณ100กว่าบาทเองไงถูกกว่าถูกลงเรื่อยๆเพราะว่ารถมันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับคนเล่นนะใครจะเข้ามาเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวจะขาดทุนนะครับลงทุนแค่ร้อยเดียวร้อยกว่าบาทก็เล่นได้แล้วนะครับแล้วเล่นไปก็ได้เลฟเดี๋ยวเลฟด้วยนะครับก็ผมว่าเดือนหนึ่งก็คืนทุนแล้วแหละถ้าจะเล่นนะแต่ว่าเราเล่น คงหวังรวยไม่ได้เพราะว่ามันเพราะคนหนึ่งมันแข่งได้แค่แอคเคาท์เดียวนะครับมันต้องทำ KYC นะครับโอเคเรื่องแรกนะครับรถรุ่นใหม่นะครับ2รุ่นนะครับประสิทธิภาพดีกว่ารถรุ่นเก่าทั้ง3รุ่นเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาใช้รถรุ่นใหม่กันหมดแล้วนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับมีการอัปเกรดนะครับสนามใหม่นะครับสนามใหม่เนี่ยเดิมจะมี เดิมมีอยู่3สนามนะครับมีเลฟInternational Circuit 1 2 3มีเพิ่มมาอีกสนามนึงเป็นCircuit 4นะครับจริงๆมันก็คือสนามเดิมแหละแต่มันวิ่งรีเวิร์สแค่นั้นเองนะครับก็ตรงนี้ก็คงจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ไปลองเล่นกันดูก็วิ่งกับทางมันก็เปลี่ยนฟิลหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ค่อนข้างสำคัญก็คือว่ามีการอัปเกรดระบบฟิสิกส์นะครับเดิมที่เวลารถขึ้นเคิร์ฟหรือว่ารถลงหญ้าเนี่ยมันจะมีอาการแปลกๆเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วนะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่ามีการพัฒนานะครับแต่ถ้าเทียบกับฟิสิกส์ยังไปเทียบกับไอเรซิ่งหรือว่าแอสเซโตคอร์ซ่าเนี่ยก็คงสู้ไม่ได้นะครับก็ยังคงเป็นเกมคล้ายๆจะเป็นอาร์เคดอยู่นะครับก็ฟิสิกส์อะไรก็ยังสู้เกมที่เป็นซิมูเลเตอร์จริงๆยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่นเอาสนุกๆเนี่ยได้นะครับแล้วก็แข่งขันได้นะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการหาเหรียญดิจิตอลได้นะครับเหรียญเลฟนะครับแล้วก็เราจะเอาไปขายก็ได้นะครับหรือว่าเล่นๆไปมีกิจกรรมแจกรถเราได้รถมาเราเอาไปขายก็ได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ใครที่เล่นแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ